ชดำเนินสุดยอดนักมวยไทยจากนครราชสีมาครับการเปลี่ยนชีวิตของเขาทั้งคู่ครับการที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็จะไปขวางเงินแล้วโอ้โห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 ยังไงมาเป็นชุดมาเป็นชุดโอ้โหดูเมาครับยอดวิชาเอาละครับเปิดมาอย่างนี้ไม่ดีครับแต่ว่าคาจาวะยังไม่ยอมครับดูครับไทยพบกับบาซิลนี่ไม่ใช่บอลโลกนะครับบาซิลนี่ตัวเต็งบอลโลกแต่ว่าคาจาวะนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนครับอาร์ตเวสว่าจะยังไงดีครับจะเอาตัวรอดยังไงครับมือหมัดกับเท้าครับแลกกันแข้งมาสอบครับโอ้โหดูครับจังหวะสับสอของยอดวิชาขึ้นมานี่โอ้โหเดือดเหลือเกินโอ้ดีครับเดือดจริงๆครับไปซ้ายครับของมันได้เปรียบแล้วครับคาจาวะเองก็ต้องปรับเปลี่ยนเกมแล้วครับโอ้โหแต่ดูครับยอดวิชาบอกไม่สนใจครับไม่สนใจครับยกที่ผ่านมาชนะยกที่2ยังคงเดินครับก็อย่างที่บอกครับว่ายกที่แล้วนี่โดนสอบไปทีนึงครับมีบาดแผลครับเอาละฮะยอดวิชาเดิน2 3ครับเตะซ้ายสูงๆไปนะครับว่ายอดวิชาเองจะมีการปรับสไตล์สำหรับไฟนี้มั้ยชัดเจนครับงัดมันออกมาอาวุธครบเครื่องครับก็คือเข่าเหมือนกันครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเข่าเจอเข่าเขาไม่กลัวอยู่แล้วแต่ที่แล้วโอ้โหมันน่ากลัวเหลือเกินนะครับคือเรียกว่าวงในนี่ไม่กลัวแล้วครับมาเราครับสำหรับยอดมวยช่วยประธานคนนี้ครับคุณเข่าโดนบาบาผวาแต่ว่าข้าจะบ้าเองยังไม่ยอมเอาบ้านข้าจะบ้าครับโดนเข้าไปหลายขนาดครับเตะขวาเจอศอกเจอเข่าอีกครับโอ้โหต้องดูครับว่าจะปรับแผนยังไงแม่งทั้งขวาลูกที่สองโอ้โหรอบแรกนี่จะผ่านระดับแชมป์โลกมาทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ครับเจอของโอ้โหที่น่าชื่นชมและนั่นคาเจบ้าก็คือวันนี้นี่สู้เต็มที่แล้วครับโอ้โหนี่ครับลูกขีด We have a winner by way of unanimous decision Blue Corner ยอดวิชาพ่อปูนยูเซ่